ยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีพูดเหมือนรู้อนาคตพิงกี้เมนสนั่นปมแม่เตือนไว้ตรงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีเปิดใจไว้เหมือนรู้อนาคตพิงกี้คอมเมนต์สนั่นปมแม่ไม่ให้เรียนบังคับแต่ลูกรักแม่ทำเพื่อครอบครัวเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากพิงกี้สาวิการวมทั้งคุณแม่และพี่ชายของดาราสาวศาลอาญาไม่ให้ประกันตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D เมื่อวันที่18สิงหาคม65ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมหมท้นคนมูลค่าความเสียหายร่วม 2.5พันล้านบาทพิงกี้ถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนั้นขณะที่มีชาวเน็ตแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลโดยคลิปจูบี้ขีดล่างวีนัส 456,789 เผยสัมภาษณ์ไฮโซเพชรอดีตสามีพิงกี้ที่เคยออกมาเผยกับสื่อหนึ่งหลังประกาศแยกทางกับพิงกี้ตอนหนึ่งว่าพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันล้วงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรซึ่งพิงกี้ก็ออกมาพูดเช่นกันว่าอยากจะบอกว่าอันนั้นมันคือความคิดของเขาเมื่อประมาณตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานกันซึ่งทำยังไงก็ไม่สามารถลบล้างความคิดนี้ของเขาได้อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าถ้ากี้ไม่เล่นละครแล้วจะไม่มีเงินหรือจะตายแล้วเพราะครอบครัวก็ยังมีธุรกิจอย่างอื่นที่ทำรองรับอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับให้กี้เล่นละครโดยมีชาวเน็ตมีการแชร์บทสัมภาษณ์ไฮโซเพชรพร้อมทั้งแสดงความเห็นกันจำนวนมากโดยบอกว่าข่าวพิงกี้นี่ช็อกมาเงียบๆเข้าคุกเลยไปนั่งอ่านสัมภาษณ์เก่าของสามีจริงตรงที่เขาเตือนไว้จะเสียเพราะครอบครัวบ้างก็คอมเมนต์ทั้งเห็นใจและเผยถึงครอบครัวและพิงกี้ชีวิตยิ่งกว่าละครอดีตสามีเตือนไว้ตรงเป๊ะเลยทั้งยังมีการพูดไปถึงว่าพิงกี้ถูกแม่ไม่ให้เรียนหนังสืออีกต่างหาอาทิแตงโมเคยพูดไว้พิงกี้มาเรียนมั่งไม่มาเรียนมั่งเกรด4หมดเรียนเก่งอะน้องเสียเพราะแม่จริงๆแม่ให้ทำอะไรก็ทำหมดตอนเด็กเหมือนแม่ไม่ให้เรียนเหมือนให้รับงานละครตั้งแต่เด็กพิงกี้ก็อยากเรียนนั่งรถไปกองเห็นคนอื่นไปเรียนก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้เรียนมัธยมนางก็เรียนเก่งมากด้วยกลับเข้าวงการได้สุดท้ายพาลูกติดคุกเข้าใจพี่เพชรต้องการดึงน้องมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นบางอย่างแต่น้องก็รักและเป็นห่วงครอบครัวผู้เห็นถึงอนาคตที่แท้จริงแสดงว่ารู้มาเยอะหลายเรื่องเป็นต้น ย้อนชีวิตพิงกี้จากนางเอกแถวหน้าพิชแชร์ฟอร์เรกเข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายไม่จบสิ้นมรสุมชีวิตย้อนเส้นทางวงการบันเทิงพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าสู่พิชแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกต้องเข้าเรือนจำผ่านมรสุมมามากมายเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพิงกี้สาวิกาจากนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยล่าสุดเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D เมื่อวันที่18สิงหาคม65นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาจำเลยที่2และคุณแม่สริญญาชัยเดชจำเลยที่3ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชน
และร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนอนคุกคืนแรกผ่านไปด้วยดีเครียดลดลงย้อนประวัติพิงกี้สาวิกาชัยเดชเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529ที่โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ36ปีมีพี่ชายอีก2คนพิงกี้มีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานจบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาพิงกี้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยมีแมวมองชักชวนขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเริ่มจากการถ่ายงานโฆษณาก่อนเริ่มงานละครทางช่อง3เรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจ้งหลังจากนั้นมาเล่นละครกับทางช่อง7เรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยละครที่ทำให้โด่งดังมากเรื่องดาวพระศุกร์รับบทเป็นดาวพระศุกร์นางเอกในตอนเด็กต่อมามีผลงานเพลงในปี2543สังกัด GMM Grammyออกอัลบั้มแนวป๊อปวงบักบันจี้กับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันท์ธรรมบูรณวงศ์ทัชชาพุ่มอ่อนและเจนนิเฟอร์ชวนูวานิชปี2544พิงกี้กลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นไพรจากนั้นมีผลงานเรื่องกษัตริยารับบทมณีอินมเหสีของพระเอกาทศรสและยังมีละครน้องเหมียวเขี้ยวเพชรพิงกี้ถือเป็นนางเอกโด่งดังเบอร์ต้นๆของวงการโดยในปี2553พิงกี้ตกเป็นข่าวดังกรณีมีความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาเรศเองตระกูลเกิดข้อพิพาทจากเหตุการณ์นั้นทำให้พิงกี้หายหน้าไปจากวงการและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาอีพิงคนเริงเมืองและสาริลีรักก่อนจะเกิดโมเมนต์เซอร์ไพรส์เมื่อเดือนพฤษภาคม2561พิงกี้และธัญญาเรศได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยต่างบอกอโหสิกรรมต่อการและไม่มีเรื่องหมางใจกันอีกหลังเกิดปัญหาปมความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลช่วงปี2553พิงกี้มีผลงานในวงการภาพยนตร์คอลลีวูดระยะหนึ่งคือเรื่องม้ากันเดยอจนในปีพ.ศ.2555ได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้งรับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในละครเรื่องมารยาริษยาจากนั้นปี2556ได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์ของอินเดียเรื่องอีโมเกเรมเอกรวาชูด้านชีวิตรักพิงกี้เคยสมรสกับพิธีชวลิตธำรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยายน2557ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามก่อนจะออกมาประกาศข่าวช็อกว่าทั้งสองได้หย่ากันช่วงต้นเดือนตุลาคม2560โดยทั้งคู่ไม่ได้มีทายาทด้วยกันปัจจุบันพิงกี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสระมีผลงานละครหลายเรื่องอาทิเรือนร่มนิ้วกลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์12ตอนรักซับซ้อนให้รักพิพากษาแดร์ทูเลิฟลวงฆ่าล่ารักลายกินนรีดงดอกไม้เรือนชดานางเป็นต้นทั้งยังมีละครที่ค้างอยู่4เรื่องก่อนโดนคดีเข้าเรือนจำแถมยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อีกด้วยจากพิชแชร์ที่เจ้าตัวหมดเงินเก็บเป็น10ล้านล่าสุดพิงกี้ถูกโยงเกี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3Dเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหาย 9,804 คนยื่นหนังสือร้องเรียนในเดือนตุลาคม
2562มูลค่าความเสียหาย 2,489,823,521.52 บาทโดยพบว่านายอภิรักษ์โกดทิเป็นตัวหลักเริ่มต้นแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ก่อนไปชักชวนคนมาร่วมตั้งบริษัทหลายบริษัทมีบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่พี่ชายพิงกี้ไปร่วมถือหุ้นและอีกบริษัทแม่พิงกี้และพิงกี้ร่วมถือหุ้นคนละหมื่นหุ้นด้วยพิงกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบการของ Forex ลบ 3D จนกระทั่งเมื่อวันที่18สิงหาคม65ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการสำนักอัยการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องพิงกี้และมารดารวมถึงพี่ชายกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยฐานกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงทางพิงกี้และแม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ทางศาลไม่อนุญาตเพราะอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายสูงและกลัวหลบหนีทั้งสองจึงถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง